หนุ่มไรเดอร์เขาหวาดผวามากมีรถกระบะฮะชักปืนขึ้นมาขู่เขาแล้วกวักมือเรียกแหมคุณผู้ชมเป็นเราเราก็ไม่กล้าไปถูกไหมฮะเขาก็เลยไปแจ้งความแต่พอไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าจับไม่ได้เพราะรถคันนั้นใช้เธอเป็นกรอบฮะรถอ่ะมันมีกล้องหน้าทำพี่ก็เปิดดิพี่เปิดก็ได้มึงเนี่ยเบรกมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วมึงกำลังโคตรตีกูไม่แล้วพี่มึงเบรกเอียงอะไรมาหลังผมอ่ะพี่นั่นแหละผมได้เห็นดีๆเมื่อสักครู่นะภาพมันค่อนข้างไกลจะเห็นปืนนะฮะเห็นปืนเนี่ยสไลด์ลำกล้องแล้วนะแล้วกวักมือมาเรียกอ่ะเป็นคุณผู้ชมจะเดินไปไหมเป็นผมผมไม่ไปนะถูกไหมไม่มีใครกล้าเข้าไปนะครับนี่เป็นคลิปที่ไรเดอร์โพสต์ร้องเรียนคือต้องไปร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะพึ่งตำรวจไม่ได้นะครับคลิปนี้จะเห็นว่ามีการโต้เถียงกันระหว่างคนขับรถกระบะมาสด้าสีเทาเข้มทะเบียนชลบุรีฮะชายคนดังกล่าวเนี่ยออกรถไปแล้วก็เหมือนคล้ายๆจะถอยมาแล้วจะชนเขาอีกทีนึงแต่ทีนี้เนี่ยเขาสังเกตดีๆมองไปที่กระจกอ้าวผู้ชายคนนี้ถือปืนออกมาเป็นปืนสั้นแล้วสไลด์ลำกล้องแล้วฮะพยายามเรียกให้เขาเข้ามาดิแต่ไรเดอร์โอ้ท่าไม่ดีแล้วไม่ไปดีกว่าจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ขับรถออกไปนะครับสำนักข่าววันนิวก็เลยตัดสินใจนะฮะติดต่อไปที่คุณนกผู้ที่เจอเหตุการณ์นี้นะครับเล่าให้ฟังบอกว่าผมเป็นไรเดอร์บริษัทแห่งหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก10:30 น.วันที่14 กันยายนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านถนนเรียบคลองพหลโยธิน54/1ขณะขี่รถมาเลนขวาจู่ๆก็มีกระบะคันนี้แหละครับจี้มาคือขับจี้มาอย่างแรงแล้วก็เบรกใส่ตรงท้ายรถเขาตกใจเขาก็เลยหักหลบเกือบจะไปเฉี่ยวรถคันอื่นแล้วนะครับพอขับไปสักระยะหนึ่งรถกระบะคันเดิมก็เร่งเครื่องจี้มาอีกแล้วแล้วก็เบรกอีกครั้งหนึ่งตนเองจึงถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าคู่กรณีตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรและก็ท้าบอกจอดคุยกันไปกอดจอดคุยกันข้างหน้าตนเองก็เลยมีโอกาสหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะครับแต่ก็ถูกปัดโทรศัพท์ออกก่อนจะขึ้นรถขับออกไปแล้วก็ถอยมาทำท่าจะชนอีกเมื่อมองไปที่ด้านหน้าเห็นเขาจะชักปืนนะครับก็เลยถ่ายทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานจากนั้นคุณผู้ชมฮะเขาบอกเลยไปแจ้งความที่สน.สายไหมตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้นะนอกจากลงบันทึกประจำวันไว้เพราะไปตรวจสอบแล้วรถคันนี้ใช้ทะเบียนปลอมไม่รู้จะตามตัวคนขับได้ยังไงครับพอกลับขึ้นรถไปปุ๊บเขาก็เหมือนกำลังจะออกไปแล้วเขาก็ถอยกลับมาอีกแล้วเขาก็แทบจะมาแบบเบรกชนให้ชนผมครับพี่แต่เขาไม่ได้ชนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ในกระจกข้างผมเห็นหมดเลยเพราะในกระจกข้างมันเห็นทุกอย่างพี่เขาเอื้อมไปหยิบสายหยิบปืนออกมาแล้วเขาก็ชักแล้วเขาก็เหน็บไว้ที่ตรงท้องครับพี่แล้วเขาก็เปิดประตูเรียกผมเปิดประตูบอกกวักมือเรียกบอกมาดิมึงมาดิมึงมามึงมาครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปแล้วผมก็กลัวปืนเลยตอนนี้อยู่หวาดผวาเพราะลูกกำลังเล็กเลยฝากตำรวจช่วยจับกุมด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายนึงด้วยนะถ้าอีกฝ่ายดูข่าวดูคลิปอยู่อ่ะติดต่อสำนักข่าววันนิวของเราได้นะครับค่ะ